วัสดีครับคนดูทุกท่านนะครับผมในช่องของ MITH นะครับก็วันนี้เราจะบอกว่าเป็นมิดเดิลรีที่เขาเรียกว่าเหมือนมาแนะนำนะครับผมผู้เล่นใหม่ทีมใหม่ที่จะเข้ามาสู่ในสกาวของ MITH นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกมของไรออดเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีม League of Legends Wildrift นะครับผมหรือแม้กระทั่งจะเป็นทีม Valorant ที่หลายๆคนเนี่ยก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะทำการทยอยประกาศทีละทีมอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ว่าน้อง LL Wildrift เนี่ยนะครับก็จะเข้ามาจอยกับเราในทัวร์นาเมนต์ที่เป็น official ของทาง Riot นะครับก็เดี๋ยวต้องรอเขาประกาศทีนึงนะครับซึ่งทีมที่เราได้มาเนี่ยชื่อว่าทีมชาไข่มุกนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็ดูเหมือนมีความขยันมีความมุ่งมั่นในการแข่งขันอยู่พอสมควรนะครับก็เลยเข้าตากรรมการประมาณนึงนะครับพี่อูก็นั่งแทนหมูอยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวไปดูฮะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แต่ละคนสตรีมไหมหรือว่าชื่ออะไรกันบ้างเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้ง Valorant แล้วก็ Wildrift นะครับผมไปฮะไปดูบรรยากาศวันนี้เขาจะมีถ่ายรูปด้วยนะครับโฟโต้ชูตแล้วก็มีการพูดคุยทีมด้วยนะครับผมเจอกันครับเอาละครับพี่ตอนแรกเนี่ยเราจะคุยกับ Wildrift ก่อนแต่ว่าพอดีว่า Valorant เขาถ่ายรูปเสร็จก่อนแล้วนะครับก็มารู้จักกับ Valorant หน่อยนี่นั่งอยู่ตรงบันไดสวัสดีครับ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 มีคนนี้คุณหน้าคุณตาดีแล้วนะฮะนี่แนะนำตัวหน่อยฮะคนนี้จากเคมครับจากเคมจากเคมคุณเป็นใครครับคุณเคมเด็กสับเยี่ยวครับผมโอ้ยจริงนะคนนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นเจ้าของเลยก็ได้นะครับคุณเคมนะครับอันนี้เจฟฟี่ครับบอบี้ครับเจฟฟี่ชื่อเล่นชื่อเจฟฟี่เหรอใช่ครับเจฟฟี่เท่หน้าตาน่ารักเจฟฟี่คุงเจฟฟี่คุงบอกว่าเป็นตัวก็ชื่ออะแต่ปั๊มเจ๊งไปแล้วนะแล้วหลังจากเจ๊งไปเลยเจฟฟี่นะเกี่ยวข้องกับปั๊มเจ๊ด้วยเหรอมึงก็เจ๊ดบ่อยครับปล่อยหัวปั๊มเจ๊ดแต่ต้องมันกูไปคนนี้ด้วยกันนะครับกันนี่กันนี่ครับผมชื่อมึงไม่น่าชื่อกันนี่ชื่อกันชื่อกันเฉยชื่อกันเฉยอยากเป็นน้องชายเจฟฟี่ชื่อกันนี่ตามกันชื่อเกมชื่ออะไรกันบิ๊กดีครับกันบิ๊กดีตัวนี้เรียกว่าดีนึกว่าดีเยี่ยมเยี่ยมนะว่าเอาไปแปลอะไรนะครับแปลว่าอะไรดีฮะดีดีดีอันนี้เราสามารถบอกได้ไหมว่าเราเป็นใครผมบอกได้เลยว่าผมเป็นใครใช่ๆผมเป็นนักเล่นมาแล้วผมเป็นน้องชายพี่วิวเลยครับนี่น้องชายเหรอคุณวีเวลร้องเพลงพ่อเขาเยอะอะไรแต่อย่ามาถามนะถามที่ไหนร้องสักหนึ่งท่อนเลยกำลังจะพูดว่าอยากขอให้ร้องเลยอย่างเมื่อยโอเคไม่จริงไม่จริงข้าวครับอะไรนะข้าวทำไมหนูพี่รอกันอันนี้คือย้ายมาได้นอนแล้วเต็มรูปแบบแล้วใช่แปลมอะไรมาครึ่งปีอะ CSGO ไม่แตะเลยไม่ได้เล่นเลยโอเคอ่ะเอาช่องทางการติดตามก่อนมีใครสตรีมบ้างเนี่ยผมสตรีมก็คือสตรีมกันทุกคนการก็สตรีมบางทีเข้มสตรีมนะฮะไม่สตรีมนะโอเคนี่เป็นไลฟ์สดแทนนะบนเป็นไลฟ์สดเป็นไลฟ์วอวิกติดตามได้ช่องไหนบ้างทวิชครับผมวอวิกวันแท็บครับวอวิกวันแท็บนะครับผมโอเคเดี๋ยวคือว่าโหลเลยเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อครับไม่เป็นคุณภูอะฮะใช่ครับเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไตเติ้ลลิงก์ไว้ให้ติดตามกันครับแล้วกันผมก็ทวิชการบิ๊กดีครับการบิ๊กดีการบิ๊กดีก็คือตรงตัวนี้เลยตรงตัวเลยการเขียนไง KHAN ก็บิ๊กดีเลยอยากจะอวดมากๆขอดูนะครับบิ๊กดีมีแต่ชื่อพี่ดีซีเหรอฮะพาริเซียสอันเดอร์สกอร์แทนเลยครับชื่อทวิชที่สตรีมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็สตรีมตามอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวจะมีเวลาที่แน่นอนนะใช่ครับเดี๋ยวจะเป็นเอ็ดเวลาตารางเวลาให้มันเป็นรูปเป็นทรงหน่อยครับส่วนมากก็ใช่จัดทรงนิดนึงจัดทรงนิดจะเปรี้ยวนิดนึงจัดทรงหน่อยก็นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดีลของเราใช่ไหมฮะครับผม NG Light มาร่วมทางกับ MITH นะครับผมก็ได้มาเป็นทีม NG Brew ที่ย้ายมาอยู่กับเราเลยซึ่งอีก2คนเนี่ยจะเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับเขาชื่ออะไรนะดีวิชกับ Astro Astro คือชื่อในเกมใช่ Wish กับ Astro เป็นคนฟิลิปปินส์เขาอยู่ทีมเดียวกันไหมอยู่คนละทีมครับอยู่ที่มาย้ายมาจากเบนเคาน์เตอร์อ๋อได้คนนึงคนนึงไปดึงตัวมาไหนไม่รู้อ๋อยังเป็นเหมือนกันแต่เป็นเบนต่อไปคนละเบนไงนี่ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เขาถ่ายลงถ่ายรูปกันนะครับผมแกงนี้นะโอเคฮะแล้วทัวร์นาเมนต์ที่ใกล้สุดวันที่19นี่ครับ
19 กุมภาใช่ครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ Challenger ใช่ไหมใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับทัวร์นาเมนต์ติดตามด้วยครับจริงๆก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีแล้วจุดอะไรนะทัวร์นาเมนต์เดบิวต์กูชอบจริงคำว่าเดบิวต์กูชอบจริงโอเคเดี๋ยวไปดูพวกเขาว่าแต่ละคนเนี่ยตอนถ่ายรูปอะไรไงเนี่ยแอคหล่อแค่ไหนนะครับโอเคที่เราขึ้นมาเจอกับน้องๆทีม League of Legends Wild Rift นะครับก็นี่ครับคนให้ดูหน้าตาเค้าก่อนเกินคนขี้เขินครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมถามทีละคนคนแรกก่อนเลยอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อโอครับชื่อโอครับเป็นตำแหน่งอะไรฮะตำแหน่งแครี่ครับแครี่นะฮะเราเล่นฮีโร่อะไรบ้างให้เขาเรียกว่าอะไรแชมเปี้ยนใช่ครับฮีโร่ก็ได้ครับก็เล่นปกติก็เล่นแทบทุกตัวครับก็คือเราต้องเล่นเป็นทุกตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับมันบังคับต้องเล่นเป็นทุกตัวนี่น้องโอน้องโอนะครับก็เป็นหนึ่งในแครี่เหมือนกันนะครับมีสตรีมอะไรไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าคาดการอยู่ครับกำลังคาดการอยู่ใช่ครับโอเคคาดการอยู่อย่าคิดเยอะของคนนี้เริ่มทำเลยอันนี้นะฮะชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อโอมครับเล่นตำแหน่งมิดเลนครับผมชื่อในเกมอ่ะชื่อในเกมอาร์เชนี่ครับอาร์เชนี่นะครับถ้าใครเคยเล่น LLBC น่าจะเคยเห็นผมอยู่เฮ้ยน่าเคยเห็นผมนะครับดูดาวบอลใช่มั้ยแล้วโอชื่อในเกมชื่ออะไรครับชื่อ OB ครับเพิ่งเปลี่ยนมาครับใช้ชื่อจาก RV เปลี่ยนจากอะไรมาเปลี่ยนจากเซจครับอ๋อโอเคอันนี้มีสตรีมมั้ยครับมีครับสตรีมผ่าน Facebook อาร์เชนี่ LL ครับผมสตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับผมนี่อยู่สาวที่ด้วยนะครับโอเคกี่โมงถึงกี่โมงประมาณตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปครับนะครับคนถัดไปแล้วฮะคนถัดไปครับต้องเกิดเยอะเกิดแล้วตัวนี้ได้แล้วตัวนี้หนึ่งแนะนำตัวยังไงชื่ออะไรชื่อเราชื่ออะไรเราชื่อเล่นหรือชื่อในเกมชื่อเราอ่ะเราชื่อในชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นชื่อปอครับชื่อในเกมอ่ะก็ชื่อในเกมอ่ะชื่อในเกมชื่อในวงการชื่อในมอนคีเนมอนว้าเป็นตัดที่ตัดอันนี้คือเราเล่นเวทตำแหน่งอะไรฮะเป็น AD ครับเป็น AD carry ที่มองกล้องสิ AD carry เหมือนกันครับชอบแชมเปี้ยนตัวไหนมากสุดในตำแหน่งเราทวิสเฟดไคซ่าเดี๋ยวแคร์นี่ใช่ไหมคือทวิสเฟดปกติมันเป็นมิดใช่ไหมใช่ครับแต่นี่เขาเอามาเล่นแครี่จริงเหรอครับจริงครับใช่เขาชอบมากเลยย้อนกลับมาที่มิดมิดชอบจำเป็นตัวไหนมากสุดสมมติแบบถ้าแบบพลิกเสรีเลยเซตครับเซตนะแต่ทีมไม่ค่อยให้เล่นเพราะว่าทีมไม่แบกผมแบกคนเดียวไม่ไหวแบกคนเดียวไม่ไหวก็เลยต้องเล่นทุกตัวเพื่อทีมโอ้อะครับก็มิดฟอร์จูนกับลีซินครับมิดฟอร์จูนกับลีซินใช่ครับแครี่ซินแครี่ครับเดตโต้โพลีซินแครี่ลีซินมันเป็นป่าวะใช่ครับเอาลีซินมาแครี่วายลิฟคนเล่นในขนาดครับวายลิฟคนเล่นวายลิฟไม่ต้องเล่นลีซินเป็นทุกคนเดตโต้โอเคอ๋อที่บอกว่าเล่นป่าได้ด้วยใช่ไหมสำหรับน้องโอโอเคทำมาคนนี้นะฮะสวัสดีครับชื่อขุนครับชื่อขุนครับชื่อในเกมชื่อในเกมชื่อ JK ครับ JK ครับย่อมาจากอะไรย่อมาจากเจ้าขุนเนี่ยเจ้าขุนแต่ว่าย่อเป็น JK ครับมันดูโอเคกว่าเท่กว่าครับ
ำแหน่งฮะตำแหน่งบาลอเลนครับมันคืออะไรบาลอเลนก็คือเลนที่อยู่ตรงบาลอเลนเลนโซโล่อ๋อคือเลนท็อปใช่ไหมโอเคโอเคแล้วชอบแชมเปี้ยนชอบแชมเปี้ยนโอลาฟลีซินครับโอลาฟกับลีซินครับสองตัวนะคนนี้แหละคนนี้แหละสวัสดีครับชื่อบอสครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับชื่อในเกมชื่อว่าซินเนียครับซินเนียครับผมซินเนียซินเนียโอเคแชมเปี้ยนที่ชอบที่สุดแชมเปี้ยนที่ชอบครับอลิสตาครับเปิดให้ทีมครับอลิสตาใช่ครับเป็นตัวที่ถึกมากแล้วเปิดทีมไฟเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะซัพพอร์ตดีคือพี่ว่าแกก็ชอบเล่นพวกอลิสตาอะไรอยู่พี่เหมือนกันอลิสตาตัวเปิดเพื่อนได้ดีครับมันจะพุ่งเข้าใส่เดี๋ยวโดนมาเขาเล่นไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้เราไม่พูดพวกแชมเปี้ยนซัพพอร์ตเขาโดนแบนกันบ้างไหมก็มันจะมีโดนแบนกันบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปแบนตัวไหนที่ชอบโดนแบนก็อลิสตาแหละครับอลิสตากับบอมจะโดนแบนมากที่สุดเพราะเป็นซับแทงที่ดีที่สุดตอนนี้ข้อมูลเชียร์เนาะแล้วถ้าโดนแบนไปจะเล่นอะไรถ้าโดนแบนนะครับผมไปเล่นลูลูจากหน้าแล้วกันครับนั่งบัฟเหมือนเดียวให้แครี่เกิดนั่งเป็นเด็กกอบอยิงหน่อยแครี่โอเคครับถัดไปครับคุณวินว่าดีครับชื่อวินครับผมชื่อในเกมชื่อซานะครับซานะชื่อตอนแรกที่เล่นอะไรตอนเล่นอยู่เป็นตำแหน่งแครี่ครับแล้วปัจจุบันนี้ตอนนี้เป็นสำรองแล้วไปทำงานสำรองมาทำงานแล้วทำงานประจำเลยใช่ไหมใช่ครับงานประจำเล่นแครี่ด้วยครับโอเคแค่นี้มีสปีชีส์แครี่สามคนเลยนะชื่อซานะเออมาที่ซานะเป็นไอดอลที่ชอบตามหาความฝันครับชอบแชมเปี้ยนตัวไหนมากสุดอะชอบเอสเรียลกับไคซ่าครับเอสเรียลไคซ่าเอสเรียลเพิ่งเรียกชื่อเอสเรียลขึ้นมานะครับสุดท้ายฮะสวัสดีครับคิมครับชื่อในเกมชื่อชิบะครับชิบะนะครับผมทำไมต้องเป็นชิบะฮะชอบหมาครับคือชอบแบบแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงจริงๆรู้ไหมยังไม่มีตังค์เลี้ยงกันยังไม่มีเวลาว่าไม่มีกันนะครับเหมือนชิบะโอเคอันนี้เราเป็นกัปตันทีมด้วยใช่ไหมใช่ครับคือชิบะเล่นตำแหน่งอะไรนะป่าครับป่าใช่ครับปกติเนี่ย LL เนี่ยป่ามันคือกัปตันป่ะโดยส่วนมากแล้วใช่ครับเพราะว่าป่าต้องเป็นคนแจกข้อมูลครับคอนโทรลหลักครับอ๋อคือคอนโทรลเกมทั้งหมดครับโมเมนตัมเกมต่างๆใช่ครับเบย์เรียกก็ลงมาโอเคครับเป็นเบย์ครับเราต้องโดนเรียกจากเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับเออป่าไม่แก๊งป่าไม่จริงๆผมชอบนะป่าไม่แก๊งเออแก๊งแล้วจริงๆผมชอบเมคานิกเกม LL เหมือนกันนะคือมันมีอะไรให้คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นอ่ะแต่ดูแล้วมันสนุกแล้วมันมีเสน่ห์ของมันใช่ครับแล้วชอบเล่นแชมเปี้ยนไหนมากสุดชอบเล่นชิวาน่าครับชิวาน่าใช่ครับมันเป็นตัวอะไรวะเป็นมังกรนะครับอ๋อใจมากชอบเพราะว่าสกินในวายลิฟมันสวยครับสีดำเออนี่แหละครับน้องๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่คือชมหน้าของทีม LL วายลิฟเรามาจากเดิมเนี่ยน้องๆเขาชื่อว่าชาไข่มุกนะครับนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะมาสวมชื่อเป็น MITH CKMนะมิชชาไขมุกคุณดูน่ารักสมมุติจะมีมากนะฮะเอาถามก่อนคือแต่ละคนเนี่ยคือแบบรู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วปะก็มีผมอาเชนี่แล้วก็ซินเนียเคยอยู่ทีมด้วยกันมาก่อนอยู่แล้วครับทีม LL เลยใช่ไหมใช่ครับผมอาเชนี่อยู่ด้วยกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วครับโอ้ถึงซินเนียก็มาช่วงหลัง 2-3 ปีนี้ครับแล้วก็มีคีนามอนมาเติมอีกทีไอช่วงปีสุดท้ายที่เล่นกันนะครับPC ใช่ไหมจ๊ะแล้วพอวายลิฟมาโดดมาเลยปะใช่ครับโดดมาเลยครับโดดมาเลยว่าตอนนั้น LL PT ก็ค่อนข้างเงียบเงียบกริบใช่เลยครับนะประมาณนี้แล้วทัวร์นาเมนต์ที่เราเคยแข่งกันในนามของวายลิฟเนี่ยเราแข่งมากี่ทัวร์ละน่าจะสักประมาณ 4-5 ทัวร์นาเมนต์ครับเป็นไงบ้างผลงานส่วนใหญ่ผลงานก็ตอนแรกติดอยู่ในระดับท็อป8ครับตอนช่วงหลังๆก็มีเอเชียบอลอันนี้ขึ้นมาติดท็อป3ร้องง่ายคือท็อป3ท็อป8เหมือนกันใช่ครับน่าสนใจนะครับผมประมาณนี้ท่านผู้ชมครับเราจะไม่โม้เยอะฮะฝากติดตามน้องๆทุกคนนะฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่ทาง MITH เขาเรียกว่าตัดสินใจในการที่จะมีทีมส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากับ League of Legends Wild Rift นะครับก็มีทัวร์นาเมนต์ให้ติดตามเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมไว้เจอกันนะฮะฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับก็ลืมถามคนอื่นมีใครสตรีมมั้ยคนนี้สตรีมที่ช่อง JK ใน Facebook นะครับช่องชื่อ JK ครับชื่อว่า JK ครับคือเซิร์ฟว่า JK ติดการเจอเลยใช่ครับมีแบบ JK LL อะไรอย่างงี้ไหมจำชื่อได้ไหมไอ้ที่มันแบบแฮชแท็กอ่ะ
JK อะไรคือบางทีพี่เจอ JK ไปเจอฝรั่งนี่มา JK JK คอมจำไม่ได้พยายามเจอกันนะ JK นะครับก็จะสตรีมใน Facebook ก็จะมีหลักๆ2คนนี้ Archery กับ JK คนอื่นก็เดี๋ยวรอติดตามถ้าเกิดใครที่เริ่มสตรีมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะช่วยโปรโมทให้ด้วยนะครับผมในแฟนเพจก็ประมาณนี้ฮะแหมเมื่อกี้จะปิดสวยแล้วนะครับก็พอติดตามความสนุกทีมน้องๆ Wild Rift นะครับผมยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็ทีมที่เราได้ประกาศไปบ้างแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเกมจาก Riot นะครับทีม Valorant นะครับเราได้มาจากทางด้านของ NG Blue นะครับก็มาสมทบกันนะครับผมแล้วก็มาร่วมแนวทางในการทำทีมด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับทุกๆรายการที่มีการแข่งขัน Valorant ไม่ว่าจะเป็นคัดเลือกหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็จะลงแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัว League of Legends Wild Rift นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะลงรายการที่มันเป็น Official นะครับที่เราจะได้รับเชิญในช่วงเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง Riot ก่อนจากทาง ESL ก่อนนะครับแล้วก็จอยไปทางเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆอย่างนะครับผมทัวร์นาเมนต์จากทาง LLY Lift เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในไทยใน C หรือว่าใน Global นั่นเองนะครับก็ฝากติดตามครับสำหรับ Mid Daily รายการนี้หรือว่าเทปนี้นะครับก็ง่ายๆสั้นๆประมาณนี้ครับเหมือนกับมาแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักในอีกมิตินึงนะครับผมของทาง MITH มากกว่านะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกด Subscribe นะครับผมในช่อง YouTube ของเรานะครับผมใกล้จะแสนนึงแล้วนะครับก็ถ้าถึงแสนแล้วเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมาด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับการทำช่องนี้นะครับผมให้มันโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราในแฟนเพจของทาง MITH Esports ใน Facebook ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน Diary หน้านะครับสวัสดีครับ